สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อบแก๊บนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็10กระซิบวันนี้ค่ะเอ็กซ์คลูซีฟมากด้านหลังของก๊อบแก๊บคือการฟิตติ้งค่ะละครเรื่องขวัญฤทัยค่ะหนึ่งในซีรีส์ของเรื่องดวงใจเทวพรหมทางช่อง3นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก๊อบแก๊บจะมาสัมภาษณ์พระนางเรื่องนี้ใหม่แกะกล่องมากพร้อมกับผู้จัดค่ะพี่แหม่มทิติมาสังคพิทักษ์ซึ่งวันนี้ก๊อบแก๊บจะมาถามค่ะรายละเอียดค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงและเคมีพระนางคู่นี้เนี่ยจะจริงแค่ไหนตามไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะส่วนพระนางของเรื่องจะเป็นใครแล้วก็ไปชมกันครับสวัสดีค่ะน้องยะดาสวัสดีค่ะน่ารักวันนี้มาแนวแบบบอยๆบอยๆโยโย่เลยก็คือเป็นการฟิตติ้งนะคะเรื่องขวัญฤทัยหนึ่งในเรื่องของดวงใจเทวพรหมในเรื่องคุณรับบทคาแรคเตอร์แบบไหนคะเห็นจากการแต่งตัวแล้วก็จะเดาทางกันไม่ยากเลยนะคุณทำงานในป่าอุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของขวัญฤทัยค่ะจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยที่คุณแม่ที่เขามีปมเรื่องผู้ชายไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่จริงๆลึกๆเนี่ยขวัญฤทัยเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเลยค่ะเทปนี้เราเกี่ยวกับการฟิตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเข้ากับเรื่องชุดก่อนและชีวิตจริงล่ะคะแต่งบ่อยๆมั้ยหรือว่าชีวิตจริงเป็นสาวเปรี้ยวอุ้ยเปรี้ยวนี่กลิ่นตัวชีวิตจริงเนี่ยจริงๆชอบแต่งตัวธรรมดาแมงค่ะก็จะเป็นแบบอ่ะเสื้อยืดกางเกงยีนโดยรวมของการฟิตติ้งรู้สึกไงบ้างคะที่ได้แบบแต่งตัวเห็นเป็นภาพละครละวันนี้เราก็จะเห็นภาพของทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ทั้งผู้กำกับด้วยผู้จัดด้วยอย่างเงี้ยค่ะพอเราเห็นปุ๊บเราก็อ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจินตนาการมากับสิ่งที่พี่ๆได้คิดเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ต่างกันมากก็รู้สึกโล่งใจไปหนึ่งเปราะส่วนคู่จิ้นของน้องยะดาเราจะเป็นใครล่ะพักสักครู่แล้วช่วงหน้าไปคุยกับเขากันครับกลับมาพูดคุยกันต่อกับพระเอกของเรื่องขวัญฤทัยนั่นก็คือหนุ่มไม้ปณิธานคนนี้สวัสดีค่ะน้องไมค์กี้สวัสดีครับท่านผู้ชมมาร์ทแมนมากมาร์ทแมนมากเมื่อกี้นะคะน้องไมกี้เขาแบบตะเบสดูแมนมากพี่ก๊อบแก๊บนะคะอย่างนี้ค่ะหวานหวานวันนี้ครับมาอยู่กับพระเอกนะคะหน้าใหม่เลยจากเรื่องขวัญฤทัยซึ่งวันนี้เป็นการฟิตติ้งวันแรกเลยรู้สึกไงบ้างคะต้องบอกเลยว่าได้มาเจอแบบว่าพี่ๆบางคนก็ใหม่แล้วก็บางคนก็ผมเคยเจอมาแล้วอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าได้มาเจอพี่ๆทุกคนแล้วนอกจากมาเจอพี่ๆที่อยู่วันนี้แล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องลองใส่ชุดทหารชีวิตจริงเนี่ยคุณเป็นทหารหรือเปล่าคะผมเองเคยเรียนรดมาแล้ว3ปีครับผมแล้วก็พอได้กลับมาใช้บอกว่าชุดยูนิฟอร์มความเป็นทหารนี่ก็รู้สึกหูวิญญาณทหารเข้ามาว่าหันทันทีเลยฮะความเป็นพีเรียดแล้วก็ความแบบว่าทหารชนบทอยู่ขอบชายแดนเรื่องราวนี้มันจะต้องแบบเข้มข้นแล้วก็สนุกแน่นอนครับผมทุกคนเต็มที่จริงๆครับผมพี่แหม่มคะวันนี้ดูสดใสร่าเริงมากวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้ฟิตติ้งค่ะเรื่องอะไรคะขวัญฤทัยเป็นหนึ่งในเรื่องนิยายชุดดวงใจเทวพรหมพระเอกนางเอกเคมีเป็นยังไงบ้างคะคู่นี้เคมีดีมากค่ะสบายใจหน้าตาแจ่มใสเพราะว่าพอฟิตติ้งมาแล้วก็ค่อนข้างถูกใจที่ชอบผู้ชายในเครื่องแบบพระเอกของเราใหม่แกะกล่องมากแต่พอแบบว่าใส่ชุดฟิตติ้งออกมาปุ๊บพี่แหม่มเห็นภาพเลยไหมคะว่าแบบเฮ้ยนี่แหละใช่เลยเพราะตอนแรกก็เครียดเครียดอยู่เหมือนกันว่าน้องค่อนข้างเด็กพอน้องใส่เสื้อผ้าฟิตติ้งแล้วออกมาแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะน่ารักอะค่ะมันก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ใสๆเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้เนาะฝากด้วยนะคะขวัญฤทัยเป็นเรื่องที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเป็นรายการบางกอกกระซิบก็10กระซิบพาคุณผู้ชมมากันที่งานฟิตติ้งละครขวัญฤทัยนะคะหนึ่งในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมทางช่อง3ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับ1คู่ดารานักแสดงที่ต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเขาแอบเมากันมาค่ะว่าเป็นคู่กัดกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะส่วนคู่กัดที่ว่าแล้วนั่นก็คือคุณน้องจูเนียร์นั่นเองฉันรักค่ะโอ้โหจูเนียร์ค่ะยังหล่อยังใสเหมือนเดิมมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมไหมคะจากเรื่องนี้กับเรื่องที่แล้วฝีมือฮะเรื่องนั้นก็เก่งแล้วนะแต่เรื่องนี้เก่งกว่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่แล้วที่เล่นเนี่ยเพิ่งจบไปคือยมทูตกับผู้สาวครับและสำหรับวันนี้ค่ะเรามาฟิตติ้งละครใช่ไหมเรื่องใหม่คือเรื่องอะไรคะขวัญฤทัยครับเป็นยังไงบ้างก็จริงๆตื่นเต้นนะได้ทำงานกับป้าแจ๋วเรื่องแรกนะฮะฟังมาเยอะว่าน่ากลัวอะไรเงี้ยผมก็เตรียมใจมาเยอะเหมือนกันแล้วพอมาเจอตัวจริงเป็นไงคะวันแรกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ฮะป้าแจ๋วเป็นคนตรงๆมากกว่าอย่างบทบาทที่รับในวันนี้ค่ะกับละครเรื่องใหม่เล่นเป็นอะไรคะผมเล่นเป็นภาครัฐครับผมเป็นลูกของท่านนายพลพินิจฮะเป็นลูกคนที่3ฝั่งเมียหลวงการเล่นในครั้งนี้เนี่ยอย่างวันนี้เรามาเจอบรรยากาศเจอเพื่อนๆ เจอแบบคนที่จะมาคู่เรารู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็ได้เวิร์กช็อปกันมาแล้วอย่างเงี้ยครับเริ่มสนิทเริ่มคุยกันได้นิดนึงแล้วครับผมไม่ได้แบบเกรงขนาดนั้นซึ่งถ้าเป็นวันแรกที่แบบเจอกันในเวิร์กช็อปเลยอะฮะก็ตื่นเต้นกันมากก็จะเกรงๆทำตัวไม่ถูกครับไหนๆก็ไหนๆค่ะวันนี้มีการฟิตติ้งกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีแบบท่าโพสท่าไหนไปบ้างฟิตติ้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นการโพสแบบ
ยืนแอคหล่ออะไรอย่างนี้นะฮะเป็นเหมือนการเล่นละครตรงนั้นแล้วก็ถ่ายให้ดูอะไรประมาณนั้นนะฮะซีนโมโหแล้วก็แบบด่าอะไรเงี้ยด่ากล้องอยากเห็นว่าหล่อๆแบบเนี้ยเวลาโมโหเนี่ยเป็นยังไงเอาแบบเอาอย่างนี้เป็นทีละเลเวลดีกว่าโกรธเลเวลธรรมดาแค่ถอนหายใจเบาๆโกรธเลเวล2เฮ้ยโกรธเลเวล3สวัสดีครับค่ะกับบทบาทที่วันนี้ได้มีโอกาสมาฟิตติ้งแล้วก็เตรียมที่จะเปิดกล้องละคู่ของเราคือใครคะคู่ของเราคือน้องแบมครับผมถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการเลยไหมเป็นน้องใหม่เลยครับเรื่องแรกเลยครับระหว่างนี้มีการแบบพูดคุยหรือว่ามีการแบบแนะนำอะไรกับน้องบ้างไหมคะยังไม่มีเลยครับเอาตัวเองยังไม่รอดเลย ยังไม่รอดเลยครับก็ไม่กล้าแนะนำใครเท่าไหร่กลับมาเมามอยหลังกองฟิตติ้งกับสาวแบมสราเลจากละครเรื่องขวัญฤทัยกันต่อละส่วนบทบาทที่ได้รับจะเป็นอะไรนั้นก็ไปฟังกันครับและตอนนี้นะกลับมาพบกับน้องแบมบ้างดีกว่าค่ะน้องแบมสำหรับละครเรื่องใหม่เรื่องนี้เนี่ยเล่นคู่กับน้องจูเนียร์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกของเราเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นละครเรื่องแรกของแบมเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคือผู้หญิงอะไรขนาดตื่นเต้นนี่ยังสวยขนาดนี้พูดถึงในเรื่องของบทบาทครั้งนี้เล่นเป็นใครคะค่ะก็ในเรื่องนะคะแบมก็เล่นเป็นน้องสาวของหม่อมหลวงฉัตรกล้าวค่ะเป็นหม่อมหลวงปกเกตจุฑาเทพค่ะแล้วแบบคาแรคเตอร์คือต้องแบบเรียบร้อยต้องเปรี้ยวต้องปรี๊ดปราดหรือว่าไงคะคาแรคเตอร์ในเรื่องนะคะก็จะเป็นคนที่เรียนจบมาจากต่างประเทศค่ะเรียนจบแฟชั่นมาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากๆค่ะแล้วก็หัวทันสมัยในสมัยนั้นนะคะคิดว่าคล้ายกับคาแรคเตอร์แบมประมาณนึงค่ะคือประมาณนึงแบบประมาณเราเลยเนาะแบบมั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แหมไหนๆก็จะแบบมีการมาฟิตติ้งกันแล้วนะคะขอถ้าแบบว่าโพสต์แบบเลิศๆชัดๆแบบฉันมั่นใจเชิญค่ะโอ้โหเจอมาดแบบนี้มานี่อันนี้นี่ต้องหลบเลยนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากละครค่ะค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องขวัญฤทัยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของแบมค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปาและบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับวันนี้เรามาบุกกองขวัญฤทัยซึ่งวันนี้เขามีฟิตติ้งกันคุณผู้ชมขวัญฤทัยเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องละครชุดของเทวพรหมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงอีกเซตหนึ่งของเรื่องนี้นักแสดงเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่ที่สำคัญนี่ชุดปาฟิตติ้งเรื่องนี้ด้วยขาดผมไม่ได้หรอกก็ผมมันเล่นดีอ่ะคุณผู้ชมทำไมอ่ะส่วนนักแสดงเซตนี้แล้วก็มีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยและหนุ่มแรกล่ะก็ต้องยกให้กับหนุ่มลิฟสุพจน์คนนี้ส่วนบทบาทที่ได้รับมันจะเป็นบทไหนก็ไปฟังกันครับสวัสดีครับพี่ออยขอพี่ลิฟสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับพี่วันนี้มาฟิตติ้งละครเรื่องขวัญฤทัยแต่งตัวดูดีขนาดนี้รับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์ยังไงครับพี่ใส่ชุดแบบนี้คงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเหมือนเป็นพ่อเลี้ยงที่อยู่ทางเหนือครับผมมีอาชีพบางหน้าคือการขายผลไม้ส่งนอกมีลูกอยู่คนหนึ่งที่คาแรคเตอร์มันแบบไม่รู้ได้ใครมานั่นน่ะสิฮะผมว่าคาแรคเตอร์ลูกเนี้ยต้องได้พ่อเอาจริงเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็เล่นด้วยรับบทเป็นลูกของฟิลิปนั่นเองนะฮะเราเคยเจอกันก่อนเนาะแต่เรายังไม่เคยร่วมงานกันเรื่องนี้ร่วมงานด้วยกันรู้สึกยังไงว่าครับมีลูกแบบนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบที่ดูตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะแสบขนาดนี้แต่พอได้มาเห็นตัวจริงรู้สึกว่าเอ้ยมันเกินสิ่งที่เราคาดหวังไว้แต่ถือว่าดีนะมันเป็นอะไรที่ออกมาแล้วมันดีฟิลิปครับเรื่องนี้รับบทเป็นพ่อเรื่องแรกหรือเปล่าครับคุยหลายเรื่องแล้วและเคยเจอลูกแบบนี้ไหมฮะส่วนมากลูกจะเป็นคนดีครับแต่ลูกนี้คนตีในเรื่องคือเหมือนแบบเป็นพ่อคนที่รักลูกอ่ะแต่ลมแบบว่าน่าจะเลี้ยงแบบใช้เงินเลี้ยงคืออยากได้อะไรเอาไปอยากเที่ยวไหนเที่ยวไปในเรื่องมันก็แบบชู้ไงมีบ้านเล็กบ้านน้อยสุดท้ายก็ไปรีบฝากละครหน่อยครับผมเร็วๆนี้ก็น่าจะได้ชมนะครับในขวัญฤทัยนะครับติดตามชมนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นยุค90ด้วยนะใช่เราไปย้อนยุคกันดีกว่าแม่เรากำลังสนุกเชียวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเมากันต่อกับนักแสดงท่านเดินกลับมาเมากันต่อกับอีก2นักแสดงหนุ่มนั่นก็คือหนุ่มปอมภาสกรและก็หนุ่มแมนเศรษฐวุฒิเขาทั้งสองก็จะได้รับบทเป็นใครในละครเรื่องขวัญฤทัยไปฟังกันครับวันนี้เรามาฟิตติ้งเรื่องขวัญฤทัยในเรื่องรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นอัธวิทย์ครับผมเป็นลูกคนกลางคาแรคเตอร์ยังไงเป็นตัวเราเลยหรือเปล่าค่อนข้างจะไกลนะค่อนข้างจะเกเรติดยาเสพติดเกิดการพนันมันก็เป็นความท้าทายนะเพราะว่ามันเราจะไม่ได้แบบเล่นร้ายที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นร้ายจ๋าเราอยากจะเล่นร้ายที่แบบมีอะไรบ้างแล้วทีนี้ได้คุยกับผู้กำกับหรือว่าในทีมงานยังว่าแบบร้ายแบบนี้มันโอเคไหมจริงๆนี่มันเป็นการทำการบ้านของตัวเราเองค่อยมาคุยกับป้าแต๋วแล้วคุยอะไรทีนึงและในเรื่องเนี่ยคือเราต้องเล่นกับใครเนี่ยเป็นหลักๆเลยอีกคนในตัวละครชื่อพี่ไลทำบัญชีกับแม่เราแล้วก็เราไปได้เขามีฉากเลิฟซีนไหมเนี่ยไม่ถึงขั้นเลิฟซีนแบบว่าโรแมนติกจูบกันเบาๆละครเรื่องนี้ก็มีครบรสแน่นอนครับผมตัดต่างด้วยครับ
สวัสดีครับแม่สวัสดีครับวันนี้เรามาฟิตติ้งกันเรื่องขวัญฤทัยนะฮะวันนี้รับบทเป็นอะไรยังไงบ้างครับรับบทเป็นสมชายครับผมเป็นสมุนคู่ใจของพี่สอนรามครับผมสอนรามคือผมนั่นเองซึ่งคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงฮะกวนมากๆเลยมั้ยกวนแน่นอนครับผมรับรองว่าถูกอกถูกใจคนผู้ชมทางบ้านแน่นอนครับผมกวนขนาดนี้ตัวจริงกวนแบบนี้หรือเปล่ากวนมากๆอ่ะครับพี่สวัสดีครับฝากด้วยนะครับผมขวัญฤทัยครับผมแล้วเจอกันนะก็นี่ครับผมรับบทเป็นน้องสมชายนะครับผมคอยดูแลพี่สอนรามนะครับผมเขาจะไปไหนเขาจะโดนอะไรผมช่วยโซโล่ตามใจพี่หมดเลยฝากพี่ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครับผมโพสจิกต้องหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเป็นรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่กองฟิตติ้งนะคะของละครเรื่องขวัญฤทัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเหล่าดารานักแสดงอีกกลุ่มนึงนะคะที่วันนี้เนี่ยเขาจะมาฟิตติ้งกันมาดูกันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีท่าลีลาในการโพสจิกกล้องเลิศกันขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะแต่ถ้าจิกแล้วล่ะแตกแน่ๆล่ะก็ต้องยกให้กับหนุ่มเกียร์วัฒน์กรนายนี้ฉันรักเขาสวัสดีค่ะหนุ่มเกียร์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทบาทในละครเรื่องนี้เล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นพี่ชายนางเอกครับคอยดูแลน้องแล้วก็ขยันทำมาหากินครับเป็นพี่ชายที่แสนดีขยันทำมาหากินดูแลครอบครัวนี่คือคาแรคเตอร์ของเราเลยใช่ครับเหมาะกับผมจริงๆเลยฮะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยคือกับตัวเองเนี่ยเหมือนไหมเหมือนครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นคนดีคนอดทนคนซื่อสัตย์ก็ขยันทำงานนะพูดถึงในเรื่องของการฟิตติ้งวันนี้ค่ะเราเนี่ยเตรียมความฟิตเตรียมความพร้อมมามากน้อยขนาดไหนคะจริงๆชอบนะครับนานๆทีจะมีละครที่แบบใส่เสื้อผ้าสบายมันใส่อยู่บ้านนะครับจะบอกว่าอยู่บ้านก็แต่งแบบนี้ผมเล่นมาหลายปีเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใส่รองเท้าแตะค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมใส่รองเท้าแตะเรามาในมาดแบบสบายๆแบบนี้นะอยากจะโพสต์ยังไงให้โดนใจคุณผู้ชมจิกกล้องยังไงให้แบบละมุนหล่อน่ารักดูดีสบายสบายนะฮะแนวนี้อ่ะสบายสบายคลิปแตะยังไงให้ดูดีนี่พอยเท้าเห็นแตะอย่างนี้อยู่คลิปแตะยังไงให้ดูดีโอเคสุดท้ายฝากถึงละครเรื่องนี้นิดนึงค่ะครับผมก็ฝากละครนะครับเรื่องขวัญฤทัยนะฮะก็น่าจะเป็นละครซีรีส์ชุดใหญ่ที่หลายๆคนรอดูอยู่นะครับฝากผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามละครเรื่องนี้นะครับแล้วก็บทบาทของผมด้วยนะครับพักสักครู่ก่อนนะครับและช่วงหน้าอยากมีนักแสดงท่านอื่นๆมาเมาส์ให้ฟังกันต่อกลับมาเมาส์กับนักแสดงจากละครเรื่องขวัญฤทัยกันต่อละกับสาวแอมแปร์แล้วก็สาวเคนะทั้งสองจะรับบทเป็นใครอะไรกันบ้างไปฟังกันครับแอมแปร์คะคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้รับบทเป็นอะไรคะเป็นพยาบาลสาวค่ะอันนี้ตอบตามตรงเลยนะคะก็คือบรีฟมาแค่ว่าพยาบาลสาวทีนี้ค่ะเวลาที่เราอ่ะมาเล่นละครแต่ละเรื่องเราต้องมีความฟิตความฟิตกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เดินเข้ามาตกใจมากว่าฟอร์มยักษ์จริงเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่จะต้องปรับไปถ่ายทำเราจะต้องมีการฟิตติ้งกันต้องมีการแบบโพสท่ามีการจิกกล้องมีการโพสแบบในลีลานี่คือลีลาของพยาบาลสาวเราต้องโพสแบบนี้เลยนะคะก็คือพยาบาลสาวไงเราก็ต้องเป็นแบบก็ดูแบบดูสวยดูเรียบร้อยก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องขวัญฤทัยค่ะสนุกครบรถแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็ได้ติดตามกันแล้วฝากด้วยค่ะวันนี้เป็นวันฟิตติ้งละครนะคะวันนี้น้องเคทฟิตหรือไม่ฟิตคะไม่ค่อยจะฟิตเลยค่ะไม่ค่อยจะฟิตเลยค่ะไม่ได้ทำงานมานานมากค่ะวันนี้ก็เลยตื่นเต้นมากแต่ว่าใจหนูฟิตนะใจหนูฟิตมากเลยวันนี้ก็คือพร้อมมากรับบทเป็นอะไรคะเป็นน้ำฝนค่ะเป็นนางพยาบาลค่ะก็จะมีความแบบพูดน้อยเรียบร้อยแต่ต่อยหนักมากค่ะอันนี้นี่คือคาแรคเตอร์ตัวเราเลยไหมแบบคล้ายๆไหมก็มีความคล้ายอยู่นะคะก็จะมีความเรียบร้อยพูดน้อยอยู่สมมติว่าเวลาเราโกรธเราอยากจะแบบว่าสื่อบอกไงว่าฉันโกรธอยู่แต่ฉันไม่พูดฉันโกรธโกรธอยู่โกรธอยู่ค่ะโกรธมากโกรธมากเป็นคนไม่ค่อยโกรธใครค่ะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะติดตามละครเรื่องขวัญฤทัยด้วยนะคะยังไงก็รับรองว่าสนุกแน่นอนอ่านบทนี้หนูนั่งขำกับบทอยู่คนเดียวโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปามและบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์2นักแสดงสาวจากเรื่องขวัญฤทัยนั่นเองซึ่งวันนี้เขามีฟิตติ้งกันเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าวันนี้รับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์ยังไงแต่ไม่รู้ว่าฉันสวยฉันเลือกได้ทักถูนิดนึงไปสัมกันดีกว่าแต่อย่างนั้นเราไปเมาท์มอยกับ2นักแสดงจากเรื่องขวัญฤทัยกันเลยครับวันนี้มาฟิตติ้งละครเรื่องขวัญฤทัยค่ะรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องนี้โอ้โหไม่น่าถามก็ขวัญฤทัยสิคะเป็นไงบ้างคะนางเอกเรื่องนี้บ้าเราก็แค่แกนั่นแหละชื่อสุนันท์นะคะก็คือเป็นแม่แล้วก็มีคุณพ่อชื่อทรงพลก็คือพี่ลิฟจริงๆผมนึกว่าพี่เล่นเป็นพี่สาวใครสักคนในเรื่องเป็นแม่แล้วหรอแม่แล้วเรื่องแรกเลยว่ะฮะ
หลายเรื่องแล้วแม่หลายเรื่องแล้วค่ะอุ้ยตายอุ้ยตายในเรื่องเนี่ยค่ะก็มีลูกนะคะก็คือคุณหย่อยชื่อคุณหย่อยว่าคุณหย่อยก็ผมเองนี่แหละตอนแรกนึกว่าจะเป็นลูกแบบตะมุตะมีน่ารักแบบเบบี้นี่นะไม่ใช่ค่ะลูกขนาดนี้เลยลูกโตแล้วและในเรื่องเนี่ยประมาณว่าสอนรามเนี่ยคือซึ่งรับบทเป็นผมเป็นลูกของพี่เมจินั่นเองฮะซึ่งเป็นเด็กแบบเกเรเอางี้ดีกว่าพี่วันนี้เรามาฟิตติ้งกันผมขอเล่นสักฉากหนึ่งได้เหมือนประมาณว่าผมเนี่ยไปขโมยเงินแม่แล้วแม่จับได้ถ้าเป็นคุณแม่อย่างพี่เมจิเนี่ยจะด่าลูกยังไงจะทำกับลูกยังไงได้สินี่แกขโมยเงินจริงแล้วนะมันหลังจากเท่าไหร่บอกสิฉันให้แกได้ตลอดเอาจริงๆเหมือนชีวิตจริงลูกเคยขโมยเงินพี่เหรออันนี้เหมือนแบบชีวิตจริงคือในชีวิตจริงอะนะคะยังไม่มีลูกแต่ว่าเราเป็นคนรักลูกมากลูกทำผิดชื่นชมชอบไม่หรอกจะอับบอกสิจะได้ให้เยอะกว่านั้นและในเรื่องนี้มีลูกแล้วก็ต้องมีสามีด้วยสามีซึ่งรับบทเป็นพี่ลิฟต์นั่นเองเคยร่วมงานกันมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยแต่ชอบมากตอนแรกรับบทปุ๊บถามกันเลยว่าใครเล่นเป็นผัวคะพี่ลิฟต์ปุ๊บรับค่ะในเรื่องนี้พี่ลิฟต์เจ้าชู้ด้วยมีบ้านเล็กบ้านน้อยคือเยอะครับผมคือเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเราเป็นหนึ่งที่แบบว่าออกหน้าออกตาสุดท้ายครับให้ฝากละครเรื่องนี้หน่อยครับก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่มองนะในตามบทนะเรารู้สึกว่าเราสนุกไปกับมันมีหลายมุมหลายพาร์ทเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะรู้สึกสนุกไปกับพวกเรากลับมาเมาส์กับนักแสดงเรื่องขวัญฤทัยกันต่อละกับสาวปูเป้ณัฐธิราเราจะรับบทเป็นใครในเรื่องนะก็ไปฟังกันสวัสดีครับพี่ปูเป้ครับสวัสดีค่ะในเรื่องนี้ได้ข่าวว่ารับบทเป็นแม่อีก1คนใช่มั้ยฮะไม่ฟังเอาไม่ใช่รับบทเป็นอะไรครับเป็นพี่ไรค่ะคาแรคเตอร์ยังไงครับคาแรคเตอร์เขาก็จะร้ายแหละไม่ดีแล้วก็จะเหมือนว่าอยู่กับใครก็เหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆชอบผู้ชายแบบรวยมีเงินอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหวานเสน่ห์ไปอะไรอุ๊ยพูดหวานเสน่ห์ขนาดนี้ไหนหวานเสน่ห์ให้คุณผู้ชมสิครับสวยๆเออจิกเอ้ยนึกว่าเรื่องนี้รับบทเป็นกายจิกเก้แล้วเรื่องนี้มีความยากง่ายไงบ้างครับพี่พอเราอยู่ต่อหน้าคนอื่นอาจจะต้องนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราอยู่กับผู้ชายหรือว่าอยู่กับคนที่เราแบบเปิดเผยตัวตนได้ก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงไปเลยก็คือเหมือนแบบเล่นเป็น2อารมณ์เลยก็คือเวลาเราอยู่ต่อหน้าคนอื่นเราก็จะเป็นเหมือนลูกน้องทำงานปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราแอบมีอะไรกับลูกเจ้าของประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็น5เรื่องแล้วก็น่าจะเป็นละครชุดใหญ่ของช่อง3ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกระซิบ